กลับมาช่วงที่2นะคะช่วงนี้ขอประชาสัมพันธ์งานวันที่7ตุลากันก่อนเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะเราจะมีจัดเหมือนเช่นทุกปีหรือเปล่านะคะก็แน่นอนวันเสาร์ที่7ตุลาคมนี้จะขอเชิญพี่น้องร่วมงานทำบุญครบรอบ9ปี7ตุลารำลึกนะคะซึ่งจะจัดขึ้นที่บ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์แห่งนี้ค่ะโดยกำหนดการตั้งแต่ช่วงเช้า6โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งนะคะจะมีทำบุญตักบาตรเข้าสวยพระป่า9รูปเพื่อที่จะรำลึกถึงวีรชนทั้ง13ท่านจากเหตุการณ์7ตุลาคม51นะคะขณะที่หลังจากนั้นเนี่ย11โมงถึงบ่ายโมงจะเป็นช่วงของการพูดคุยแล้วก็รับฟังความคิดเห็นแนวทางในการเกี่ยวกับการต่อสู้คดีต่อไปนะคะของคดี7ตุลาเพราะว่าอย่างปีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะแตกต่างจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ทราบถึงผลของคดีที่ศาลฎีกาตัดสินไปแล้วสำหรับจำเลยทั้ง7คนในคดี7ตุลาก็คงจะได้มีการพูดคุยกันด้วยว่าในส่วนของการอุทธรณ์ต่อไปที่ปปช.เขาอุทธรณ์ไปท่านเดียวก็คือพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วเนี่ยเรามีความเห็นอะไรยังไงในทิศทางไหนนะคะก็มาติดตามกันได้วันเสาร์ที่7ตุลาคมนี้แล้วก็พิเศษปีนี้ค่ะที่ ASTV Shop เขาจะมีชุดสังฆทานเอาไว้ด้วยเผื่อว่าคุณผู้ชมหรือว่าแฟนๆพี่น้องพันธมิตรที่อยากจะมาทำบุญกันในวันที่7นะคะจะได้แบบไม่ต้องแบบไปหาซื้อจากไหนตอนกลางคืนแล้วต้องรีบมาตอนเช้ามาที่ ASTV Shop เลยเพราะว่าจัดทำชุดสังฆทานสำหรับงาน7ตุลารำลึกเอาไว้มีหลากหลายราคาค่ะตั้งแต่999บาท199จนถึง499นะคะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดกันก่อนก็ได้ที่ ASTV Shop 02-629-2211 ต่อ1117ค่ะนอกจากนั้นนี่ News One เราภูมิใจนำเสนอมากสำหรับเสื้อของ9ปี7ตุลาปีนี้นะคะก็จะมีทำเสื้อลายใหม่เพื่อที่จะรำลึก9ปีออกมาเป็น9ปีรำลึก7ตุลาค่ะโดยจะมีทั้งหมด S M L XL แล้วก็ 2XL นะคะราคาตัวละ300บาทแต่ว่าถ้าเป็นไซส์ 2XL ตัวละ350บาทด่วนนิดนึงเพราะว่าเราทำมาจำนวนจำกัดนะคะสามารถที่จะจองเสื้อได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะเบอร์โทรศัพท์ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้02-629-2948แล้วก็092-681-2626ค่ะนี่เสื้อนี่เรายังไม่มีใครได้เลยนะเดี๋ยวพิธีกรก็ยังไม่มีใครได้เลยนะต้องรีบจองจำนวนจำกัดด้วยนี่ไม่แจกก่อนใช่ไหมอาจจะมีดูก่อนเดี๋ยวมีคนไปดำเนินเรื่องมาให้แหม XL นะ XL นะ XL ใช่ไหมระดับนี้เขาต้องให้ช่วยกันโปรโมทเป็นเซเลบโปรโมทเสื้อก่อนอยู่แล้วผมเห็นเขาสวมเสื้อเดือนตุลาเห็นหรือเปล่าเห็นไหมพระเอกดังๆใช่ไหมสมเสื้อเดือนตุลาใน Facebook เห็นป่ะของคนดังๆหลายแหล่มีเยอะแยะนะต้องเกิดเดือนตุลาด้วยนะอะไรก็แล้วแต่ต้องคนที่เกิดเดือนตุลาทำไมอ่ะเป็นคนที่โดดเด่นคนอื่นเขาไงมานี่เหมือนโฆษณาใช่ไหมโฆษณาเสื้อยืดไงอ๋อไม่ก็จะวันเกิดเขาด้วยไงใช่ไหมไม่อันนี้เป็นโฆษณาใน Facebook ใช่ไหมใช่คือบางทีจะเป็นชื่อที่คล้ายกับเราใช่ไหมมันเป็นกลไกการตลาดเป็นคล้ายๆเป็นออโต้ออโต้ไม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ใช่เมืองไทยหรอกฝรั่งฝรั่งไม่ส่งให้ผมใส่สวมได้ไงพอดีจะคนตุลาเหมือนกันนะเขาเป็นคนตุลาเป็นคนตุลาเลยคุณโสพลพูดถึงเรื่องของกลไกการตลาดหรือว่าอะไรนะการโปรโมตอะไรของตัวเองเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีคนที่โพสต์ในโซเชียลค่ะว่ามีบริษัทประกันที่เขามีกลยุทธ์แบบการตลาดของเขาแบบแปลกๆแต่ว่าสร้างความตกอกตกใจเพราะว่ามันมีคนที่เขาออกมาโพสต์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้โฆษณาการตลาดกันขนาดนี้เลยใช่คือจอดรถทิ้งไว้ที่ห้างแล้วก็เดินกลับมาที่รถเนี่ยปรากฏว่ามันมีเหมือนกับเป็นกระดาษโน้ตเล็กๆมาติดเอาไว้ที่รถว่ารถของคุณถูกงัดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบฮะคนก็ตกใจแต่จะเห็นว่ามันมีลูกศรข้างๆว่าให้พลิกไปอ่านด้านหลังปรากฏว่าไม่ใช่กลายเป็นแบบเล่าล้อคุณเล่นนะแล้วก็มีบางคนก็โดนเนี่ยข้อความเนี้ยผมถอยชนรถคุณให้ติดต่อกลับด้วยแล้วก็ให้พลิกไปอ่านด้านหลังแต่ว่าบางทีเนี่ยพอคนแบบเดินมาแล้วเจอแบบโน้ตแปะเอาไว้แบบนี้เนี่ยก็ตกใจแล้วไงแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนเป็นกลยุทธ์การตลาดของบริษัทประกันเสร็จแล้วก็ขอโทษแล้วก็แจก
นู่นนี่นั่นฟรีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้เนี่ยนะผมจะจดประกันนี้ไว้เลยถ้าเป็นผมนะค่ะผมจะไม่วันซื้อประกันนี้เลยผมจะจำไว้ผมไม่ชอบให้ใครมาล้อเล่นเล่นแบบนี้คือเป็นคนที่ล้อเล่นไม่ได้เลยไม่ใช่เพื่อเล่นคุณนะไม่แต่แบบนี้ผมว่ามุกแบบนี้เนี่ยมันแง่ลบนะใครคิดว่าคือผมว่าถ้าต้องลบทิ้งอ่ะผมว่าทีมที่คิดนี้ต้องไม่ใช่เถอะไม่ใช่คนทุกคนที่มีอารมณ์ขันที่เจออย่างนี้อยากรู้จังบางคนเพิ่งทะเลาะกันได้ไหมว่าประกันอะไรเพิ่งแยกทางกับเมียเพิ่งทะเลาะกันนะเธอไปทางฉันไปทางนะเธอเป็นข้าวฉันกลับบ้านก่อนแล้วได้นะไปเจอป้ายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือไอ้การตลาดแบบนี้ผมว่าน่ารังเกียจมากเลยเพราะเขามีคนตัวอย่างของคนที่เคยที่เจอเนี่ยนะคะที่เจอบริษัทประกันมาโฆษณาไว้อย่างนี้เนี่ยผมก็มีคนเราไม่คุ้นมีคนใกล้ตัวเราโดนด้วยนะใช่ใช่ใช่มีอย่างคุณอัธพลจันทร์คำอายุ43ปีเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับกระดาษโน้ตอันเนี้ยก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยเดินไปส่งภรรยาแล้วก็ลูกตอนเย็นนะคะบริเวณถนนราชานิเวศแล้วก็พอกลับมาที่รถเนี่ยก็พบกระดาษแผ่นเล็กขนาดประมาณ10เซนติเมตรแปะเอาไว้ที่หน้ารถพร้อมกับข้อความเขียนด้วยลายมือว่ารถถูกชนตกใจก็เลยรีบเดินดูรอบรถก่อนคือเขาก็ยังแบบมีสตินะคือตกใจถ้าคนไม่รู้ใจทำไงอ่ะก็ใช่ก็เดินดูรอบรถก่อนก็อ้าวก็ไม่เห็นมีร่องรอยอะไรก็ไม่พบนะคะหลังจากนั้นก็เลยไปดูในกระดาษต่อปรากฏกระดาษเนี่ยมีพลิกให้อ่านด้านหลังก็เลยพลิกไปก็พบว่าเป็นลักษณะของการโฆษณาแต่ว่าคุณท่านเนี้ยคุณอรรถพลเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ขยำกระดาษทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เห็นว่าพอสอบถามกับเพื่อนหลายคนก็เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันก็รู้สึกว่าเป็นการโฆษณาที่มันเกินขอบเขตมากเลยเอามารอเล่นอย่างนี้ได้ยังไงคิดในทางกลับกันว่าสมมติไม่ใช่ตัวเองโดนแต่เป็นภรรยาที่แบบมากับลูกแล้วเจออะไรแบบนี้เนี่ยคือถ้าเขาตกใจแล้วรับผิดชอบเหตุการณ์คุณจะรับผิดชอบยังไงตกใจโทรหาผมอีกถ้าเป็นภรรยาผมสร้างความยากลำบากให้ผมอีกทำอะไรอยู่ก็ต้องรีบทิ้งงานไปเราต้องไปหาใช่มันมีค่าเสียเวลาค่าเสียโอกาสอะไรอีกเยอะอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่บอกก็ต้องรู้อ่ะคือเดี๋ยวเนี่ยนะผมยังไม่รู้นะว่าบริษัทอะไรแต่เดี๋ยวผมจะไปจดชื่อไว้เลยแล้วผมจะเอาเป็นว่าตั้งแต่ใช้รถถัดไปจากนี้จะไม่ใช้ประกันบริษัทนี้อีกต่อไปอยากรู้เหมือนกันว่าบริษัทอะไรเนาะสาบส่งเลยอ่ะต้องสาบส่งอ่ะถามได้มีคนใกล้ตัวโดนเออแล้วก็ทำไมรู้ไหมคืออันนี้คุณต้องการให้เป็นท็อปเดอะทาวน์นะได้จริงๆแต่ว่าไม่เป็นผลลบกับบริษัทคุณมากเลยคือทีมงานเจ้าไหนคิดให้คุณเนี่ยต้องแบบต้องเลิกยกเลิกสัญญากับเอเจนซี่นั้นด่วนเลยครีเอทีฟคนไหนทีฟเกินไปหน้าทีฟบ้างเลยทีฟเกินไปผมรู้จักครีเอทีฟคนหนึ่งนะเขาก็ยังไม่ถึงขั้นนี้เลยนะผมครีเอทีฟยุคตั้งแต่ว่าผู้จัดการเปลี่ยนไปผมเขานี่ก็สุดๆนะแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่คุณจะหมายถึงคุณชูเกียรติอะไรช่วงนี้ไม่เคยเห็นหน้าผมเคยเจอกันนะเป็นเดือนแล้วนะเขานั่นไงครับเพราะเขาแบบว่ารู้ว่าเขาไปทางไม่ค่อยเวิร์กเรื่องครีเอทีฟเขาเลยต้องมาเขียนการ์ตูนไงอ๋อผมพูดแรงเดี๋ยวเป็นมือหนึ่งเขาเป็นมือหนึ่งในเรื่องการ์ตูนนะโดยเฉพาะยิ่งที่เป่าเรือหอยไหมที่ป่าเรือหออันนั้นถือว่าใช้ได้เลยป่าเรือหอนะแล้วตัวคนพองด้วยอย่าไปพูดถึงเขาเลยตอนนี้เขารักษาตัวอยู่บอบช้ำใช่ไหมพูดถึงเรื่องรถเราเนี่ยตอนนี้ก็คงไม่มีรถคันไหนเกินแคมรี่คันนั้นแล้วค่ะแคมรี่ที่รองผบ.ตร.ต้องไปเดินตรวจรอบคันแล้วก็คนอันนี้เป็นเรื่องที่ไร้สาระเป็นปาหีอย่าไปสนใจอันนั้นจริงไหมจริงไหมคือเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากก็ก่อนตอนช่วงเช้านะก็คุยเรื่องนี้แหละปรากฏว่าตำรวจเข้ามาที่เอามา3คนนะบอกว่าปล่อยตัวไปแล้วเพราะว่าไม่มีคดีอะไรที่เอาผิดเขาได้เพราะว่าตอนที่เอาพาคุณจริงรักไปเนี่ยยังไม่มีหมายจับเออใช่ใช่ใช่เขาตอบนี้นะก็ปล่อยตัวไปแล้วถามว่าตกลงนี่3คนตำรวจชื่ออะไรแล้วถ้าไม่ความผิดแล้วคุณเอาตัวเข้ามาทำไมและตกลง3คนได้พาคุณจริงรักหนีหรือไม่เป็นเรื่องที่ธรรมรัฐบาลมีปัญหาเรื่องความมั่นคงความน่าเชื่อถือขนาดนี้แล้วคุณทำเป็นพูดอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะรัฐบาลที่ขาดความน่าเชื่อถือไปแล้วเพราะว่าปล่อยคุณยิ่งลักษณ์หนีใช่ไหมแล้วมาบอกว่าก็3คนไม่รู้ไปใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้ตอนนี้ปล่อยไปแล้วจะทำได้ก็แค่ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยวินัยข้อหาอะไรอ่ะสอบวินัยอ่ะซึ่งก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะผิดหรือเปล่านะต้องตั้งกรรมการสอบในบอกถ้าพาปูหนีไม่ผิดกฎหมายแล้วคุณจะวินัยอะไรอีกแล้วเรื่องนี้ใครดูข่าวแล้วหงุดหงิดสุดโลใช่
บุญทรงอ่ะดิไม่แวะรับเลยบุญทรงดูไม่ได้เพราะในคุกก็ไม่เปิดให้ดูไม่แวะรับไม่แวะรับบุญหยิบเลยบ้านบุญทรงอยู่ไหนบ้านบุญทรงบุญทรงเปิดไม่ดูเปิดไม่ได้บ้านบุญทรงไม่ผ่านผมไม่ผ่านคือตลกถ้าย้อนไปตั้งแต่เมื่อคืนคือคืนวันพฤหัสใช่ไหมที่นักข่าวเขาก็ไปทำข่าวว่าเนี่ยมีการเชิญตัวตำรวจที่ขับแคมรี่คันนี้แล้วก็พาคุณยิ่งลักษณ์หนีมันเป็นแคมรี่ที่เห็นในกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็อุ้ยพอตอนเช้าปุ๊บทุกคนก็แห่กันไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเห็นว่าผบ.ตร.จะแถลงสรุปสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายคือตอนแรกโกลคงคิดว่าเฮ้ยคงจะแถลงเลยอะว่าเส้นทางการหนีอยู่ที่ไหนแล้วก็ตำรวจ3คนมีใครบ้างเพราะว่ารู้ว่ามีดาบตำรวจมีระดับสารวัตรคนหนึ่งมีระดับรองผู้บังคับการคนหนึ่งนะฮะแล้วก็อยู่ในสอนอยู่ในเขาเรียกว่าท้องที่ของนครปฐมกับนครบาล5ก็จับมา3คนท่านดูตลกอะจับมา3คนเสร็จแล้วพอตอนหลังเนี่ยผบ.ตร.ลงมานักข่าวก็ไล่ตามผบ.ตร.ก็ไม่ได้แถลงอะไรแล้วก็ขึ้นรถไปแล้วก็ได้ความจากรองผบ.ตร.คือพลตำรวจเอกศิวราเนี่ยแหละว่าอ๋อก็มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะแต่เส้นทางหนีไปไหนอะไรยังไงไปที่ด่านสระแก้วตามที่พลเอกประวิตรบอกหรือเปล่าก็ยังพูดไม่ได้เพราะว่ามันจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันไม่เกี่ยวอะไรกันนะเป็นพูดที่เรื่องเดี๋ยวมันกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือพูดแล้วมันเป็นเรื่องที่คนฟังแล้วดูว่าเฮ้ยเขาเห็นว่าเรามีเขาบนหัวป่ะเนี่ยเขางอกจากหัวเราเลยแล้วนักข่าวถามด้วยนะว่าอ้าวแล้วที่ปล่อยไปแล้วอ่ะเกิดปล่อยไปแล้วเขาแล้วถ้าต้องการตัวมาอีกเนี่ยจะได้ตัวมาหรอคะท่านไม่ใช่ผู้สื่อข่าวถามว่าตกลง3คนที่พาคุณยิ่งรักหนีใช่หรือไม่เออใช่ไม่ใช่พาหนีไม่พาหนีค่ะตอบให้ตรงๆสิใช่ไหมถ้าพาหนีหนีเมื่อไหร่เขาบอกเขาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องยังไงอ่ะคือปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ตอนนี้ปล่อยไปแล้วเพราะมันไม่ได้ผิดอาญาอะไรเดี๋ยวเสียรูปคดีตลกไปแล้วตลกมากเลยตลกที่มันไม่โจ๊กอ่ะโอ้ยตลกด้านอ่ะตลกฟืดอ่ะคุณอย่าไปว่าเขาไม่คุณขอร้องไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวมันไม่ไหวอ่ะรับไปหน่อยรับไปหน่อยบอกชอบจังเลยแต่กลายเป็นว่าพลเอกประวิตรออกมาให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะเมื่อตอนสายๆวันนี้ค่ะหลังจากที่เสร็จจากจะแถลงข่าวไม่แถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเนี่ยนักข่าวก็ไปเจอพลเอกประวิตรก็ไปถามพลเอกประวิตรเรื่องของตำรวจเนี่ยค่ะว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงนายตำรวจท่านอื่นด้วยหรือไม่เพราะว่าจับมา3คนใช่ไหมคะพลเอกประวิตรบอกว่าเขาบอกแค่ว่าเป็นคนรับคำสั่งมาคือกลายเป็นว่ามีคนสั่งรองผู้บังคับการไอ้คนนี้อีกทีนึงคือพลเอกประวิตรเขาบอกแค่ว่ามีคนรับคำสั่งมาส่วนจะเชื่อมโยงไปถึงอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่รองผู้การมีความสนิทสนมและเคยทำงานด้วยหรือไม่นั้นพลเอกประวิตรบอกให้รอผลการสอบสวนให้ละเอียดกว่านี้ขณะนี้ตั้งข้อหารองผู้การคือปลอมแปลงรถเนื่องจากขโมยรถมาเป็นรถที่ขโมยมาส่วนข้อหาพาคุณยิ่งลักษณ์หนีเนี่ยต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนก่อนขณะนี้สั่งให้รองผู้การหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนฝรั่งบอกว่าคำได้ไหม bullshit ฝรั่ง bullshit คุณดีช่วยกัน bs 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 กันฝั่งหน่อยกันบอกบูเทเลียก็พอฝรั่งบอก bullshit บูเทเลียก็พอบูโกกิบูโกกิก็ยิ่งดีบูชิดชิดหน่อยบูชิดบูนจีเหรอคุณเต็มที่เลยแต่รถเนี่ยคือสรุปคือทะเบียนเนี่ยสวมมาแล้วรถก็เป็นรถที่กรมขนส่งสั่งระงับใช้ตั้งแต่ปี55แล้วแล้วก็มีแบบอะไรนะสติ๊กเกอร์ตาโล่อะไรด้วยเลอะเทอะล้างแล้วรถล้างเข้าคาแคร์ยังเลอะเทอะเลอะเทอะล้างแล้วก็ยังเลอะเทอะอยู่เดี๋ยวก็ต้องรอค่ะว่าจะมีแบบอะไรมาอีกนะมีมุกไหนมาอีกอะไรอย่างงี้เพราะเดี๋ยวติดเสาร์อาทิตย์แล้วตำรวจก็ต้องหยุดงานกันบ้างเราต้องดังบ้างเอานี้ดีกว่าเอาข่าวนี้ด้วยข่าวดังจริงอยากพูดถึงอะไรเนี่ยอะไรแอปทักษะออนไหนอัปเดตอันนี้ล่าสุดมากมากเลยอะไรอ่ะใช่ไหมข่าวนี้เร็วๆใช่แล้วก็เพิ่งแถลงเมื่อเช้าลองเปิดหน้าเว็บอะไรอย่างนี้นะโอ้ยมาแรงกว่าแคมรี่อีกสรุปคือแน่นอนแยกกันอยู่แต่ยังไม่เลิกกันยังไม่เลิกกันยังใช้คำว่าสามีภรรยาแยกกันอยู่แยกกันอยู่นี่มันก็เป็นปริศนาเพราะว่าคือคุณแอฟเนี่ยก็คืออยู่ๆก็คือออกมาพูดอ่ะคือถ้ามันไม่มีอะไรเขาก็คงไม่พูดหรอกอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมมันก็เหมือนวุ้นเส้นกับชาคริตอ่ะมาตอนนี้อันนู้นเขามีอันนี้เขามีลูกด้วยไงก็เข้าใจเหมือนคู่อื่นนะที่เกิดขึ้นฟังเลยสิเกี่ยวกับเวลาของลูกมันจะมีแค่ลูกน้องลูกแอบอะไรแต่ไม่มีลูกพิการอะไรอย่างนี้ไงก็คุณส
ของการอยู่เขาใหญ่ค่ะค่ะทันคิดแบบว่าอยากเลยมองว่าทำไมเราแยกกันอยู่อะไรความเป็นครอบครัวจะเป็นยังไงจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องการเป็นอยู่นะคะก็เขาก็อยู่เขาใหญ่แล้วแอมก็อยู่กรุงเทพฯอยู่แล้วโดยปกติค่ะเพราะว่าตั้งแต่ลูกเรียนหนังสืออะไรเงี้ยค่ะไม่ชอบสังคมหรอกก็แต่ข้อตกลงค่ะตกลงก็ทุกอย่างก็ไหลไปตามธรรมชาติตามคือตามธรรมชาติหมายถึงว่าก็ตามหน้าที่ของแต่ละคนนะคะอันนี้ตอนนี้ลูกเข้าโรงเรียนแล้วก็ต้องอยู่กรุงเทพเราแอดก็อยู่กรุงเทพก็ดูแลลูกก็ไม่ได้ก็คือไม่ใช่ชัดเจนนะไม่ใช่ชัดเจนไม่ชัดเจนก็คือจริงๆเขาบอกแค่ว่าแยกกันอยู่คนละจังหวัดแล้วก็ยังไม่ได้เลิกกันยังไม่เลิกไม่ได้เลิกเธอเป็นโอ้โหเมื่อเช้าอ่านข่าวจะไม่จะฝันว่าเลิกเลยเธอเป็นผู้หญิงที่คอยาวนะคอระหงคอยาวนะที่ไปดูคอผมดูคอเธอเห็นไหมคอยาวนะเขาสวยผู้หญิงคอยาวนะดูสิคอยาวไหมใช่ใช่แต่ไม่อยากบอกเลยว่าชีวิตทุกวันนี้ของสังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยเรามีชีวิตกันอยู่กับเรื่องเผือกเรื่องชาวบ้านนี่แล้วคุณดูคำถามผู้สื่อข่าวนะว่าแสดงถึงคุณภาพไหมพูดเขาที่ถามเนี่ยกำลังถามแสดงเห็นคุณภาพไหมล่ะแต่ว่าฟังแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะดูแล้วไม่มีอะไรไอ้ที่มันมีอะไรเนี่ยคือคนเขาไปดูใน IG พวกคอมเมนต์ใน IG คือมันเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะคอมเมนต์ในIG เหมือนซูซิปว่าใช่ใช่เช่นแบบมันจะมีคนนึงมีคนมาแย่ใช่เหมือนมีมือที่สามอะให้ใครคอมเมนต์อันล่าสุดก็มีแล้วนี่เขาบอกมีตัวนั้นอยู่ที่ช่องนั้นน่ะฮะช่องอะไรถูวีซ่าน่ะที่ผมใช้เรียกถูวีซ่าน่ะนี่คนนี้นี่เขาเป็นข่าวสิบเรื่องดาราเออเขาจริงเขาลึกควรจะไปจับผู้ประกาศข่าวจริงหรอผู้ประกาศข่าวมันเยอะมากเลยนะแต่ละช่องก็ผู้ประกาศข่าวแล้วก็บอกว่านี่ก็ผู้ประกาศข่าวนะแต่เขาช่องถูวีสั้นไม่ใช่ช่องเราอ๋อไม่ใช่ช่องเราแต่ช่องนั้นก็ผู้ประกาศเยอะนะเยอะแต่ผมถามคนที่ใช่บอกไม่ใช่บอกว่าเขาเพิ่งไปสัมภาษณ์กันมาแล้วก็สปาร์คหรอสปาร์คไฟสปาร์คขึ้นมาปุ้ยวัสมนดีกว่าโทรถามปุ้ยวัสมนไม่ใช่ปุ้ยวัสมนอ๋อไม่ไม่ใช่ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นปุ้ยวัสมนหรอกหรือแบบโทรถามเผื่อนางมีข่าวช่องอะไร for you for you อ่ะนั่นแหละช่อง for you นั่นแหละปุ้ยวัสมนก่อนช่อง for you ไม่ว่ายังไงก็ตามผมว่ามันเป็นเรื่องของเขานะก็ใช่สิต้องพูดทำไมเนี่ยผมเรื่องเขาเนี่ยพูดตั้งนานนานเลยผมแค่ดูคอยาวแค่นั้นเองนั่นแหละเอาไม่เป็นไรเราอย่าไปยุ่งกับชีวิตเขาเลยเพียงแต่เราจะบอกว่าอย่าไปยุ่งชีวิตกูแล้วกันสะท้อนภาพสังคมว่าทุกวันนี้เราคุณดูคำถามผู้สื่อข่าวสิเรารู้เรื่องคนอื่นดีมากเลยยกเว้นตัวเราเองเนี่ยที่เราไม่ค่อยรู้กันไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักตัวเองเออเรารู้จักเรื่องคนอื่นเยอะไปหมดเลยเผือกตัวเองเผือกน้ำมันจริงเผือกเผาอะไรเผือกน้ำมันมากใช่ไหมอย่างผมเนี่ยนะวันๆไม่ค่อยทำความรู้จักเรื่องคนอื่นหรอกทำความรู้จักเรื่องภรรยาแค่นี้ก็แย่แล้ววกจำได้ในชีวิตนี้นะคุณทำสิ่งนี้คุณไม่มีทางสำเร็จได้เลยอ่ะคือรู้จักภรรยาไม่มีทางหรอกคุณให้นอนกอดกันจนตายเลยผมรู้จักดีรู้จักรู้จักว่าไงอ่ะรู้จักดีผมรู้เลยภรรยาถ้ามีท่าทีมายังไงรู้เลยแอะจะมาอย่างนี้จะมาอย่างนี้ใช่ไหมไปดีกว่ารู้หลบเป็นปีกผมยังรู้เลยว่ามันจะมีหลักอันนึงอันนี้เป็นมันที่คุณรู้ในบ้านนะคุณรู้เป็นสากลเลยนะไม่ใช่สำหรับคู่สามีภรรยาทั่วโลกเลยนะค่ะคือถ้าสามีโกรธภรรยาไม่โกรธจะเรียกว่าสามีเป็นคนขี้โมโหรักไก่รักไก่ส่วนถ้าภรรยาโกรธไม่จริงอะสามีบางคนอยู่นอกบ้านโมโหคือขวางทุกวันเลยกลับบ้านเงียบลาตัวอย่างมีอยู่บ้านในคุ้งๆคุ้งๆไปอยู่นอกอยู่นอกนะคุ้งๆกับบ้านเงียบเช่นคุณใครบ้างวะเจอหน้าบ่อยทุกวันเหรอเจอเห็นทุกวันน่ะนะใครอ่ะโอ้ยคุณได้ไอ้นี่ฮะนี่เฮ้ยกับบ้านเงียบเอ๊ะอันนี้ผมนึกไม่ออกผมอยู่ฝั่งพี่แล้วผมนึกไม่ออกเหมือนกันใครวะกับบ้านเงียบโอ้โหเป็นไงล่ะพอพูดถึงเรื่องพอมันเมาส์ภรรยาปุ๊บฟ้าคำรามเลยนี่นึกไม่ออกกับบ้านเงียบเลยนี่ไงปลาไงปลายุทธ อ๋อ อ๋อโถเอ้ยนึกว่าคนในออฟฟิศเราคนในพูดถึงทำไมเราโถเอ้ยเออพูดถึงคนที่เป็นคนสาธารณะสิอ๋ออันนั้นเป็นเรื่องปกติสาธารณะจ้าด้วยคืออันนั้นไม่แปลกใจ
เป็นคนดีคนดีทั้งกลัวเมียคนที่กลัวเมียโดนถีบตกเตียงรถก็มีนะเมาเหล้ามาเลยนะให้เมียไปรับนะเมียรับปุ๊บเนี่ยอาเจียนในรถอ่ะโอ้โหเมียบอกเปิดประตูสิถีบตกรถไปเลยอ่ะนี่คุณพูดผมรู้จักเพื่อนคุณเนี่ยผมรู้จักไหมรู้จักเขาเป็นเพื่อนเขาดังดังดังมากดังมากถีบตกรถเลยแล้วคนที่อยากกลัวเมียมากแต่ว่าอยู่ก็โดนด่าคนอื่นนะกินข้าวเช้าเราก็เช้าอ่ะอยู่ข้างนอกมาด่าคนอื่นตลอดเวลานั้นด่าเขาเนี่ยโห่คุณนี่โห่ไม่ใช่ตรงนี้เราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอเมียถีบตกรถเลยเงียบเลยไปงานเลี้ยงรุ่นมาไงไม่เอารถไปแล้วก็ให้เมียไปรับไงอ้วกเสียรถเมียความผิดสาหัสคืออ้วกเสียรถเมียถีบตกรถเลยไม่รู้มีค่าแท็กซี่กลับบ้านป่ะนะขอให้เบรกเบรกแล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้ใช่เรื่องโจกนะคะเรื่องถีบตกรถเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ามีโจกจริงๆค่ะงั้นเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังโจกก่อนนอนกันค่ะ